والحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันอังคารวันนี้นะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์2559ต้องขอชูโก้ต่อละสุภานุวตาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสลามยามเช้าทางไวชแนลแห่งนี้เป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้ครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้และเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละชาติในแต่ละวันมานั่งร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันอังคารวันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในเช้านี้ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมะบิกะอัศบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอะลัยกันนุชูรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับพูดถึงว่าสถานการณ์ของข่าวสารต่างๆอาจารย์วันนี้เนี่ยมีหลายข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีหลายข่าวที่รู้สึกหดหู่หัวจิตหัวใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากหยิบยกมาพูดคุยกันแต่ขอแตะไปนิดนึงก็แล้วกันอาจารย์กับข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงกับวัยรุ่นนะครับเพียงอายุ17กับ19อยู่ประมาณได้17ถึง19ปีอาจารย์ก็ก่อเหตุได้ถึงขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ผมถามโดยภาพรวมก่อนวันนี้เนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยทำไมดูแล้วมันยิ่งเถื่อนยิ่งโหดร้ายสะสูญมากครับเพราะว่าแต่ละข่าวที่เราสัมผัสหรือเราอ่านเจอเนี่ยอาจารย์จะอยู่ในลักษณะแบบนี้หมดเลยใช้ความรุนแรงใช้วิธีการที่รู้สึกมันจะดูแล้วโหดร้ายมากๆเลยครับอาจารย์คือผมไม่รู้นะว่ามันว่าเป็นข่าวอะไรแต่คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอะไรที่มันมาจากความรู้สึกหรืออารมณ์แล้วก็ที่มันมีเขาเรียกว่าความเป็นวัยรุ่นมันกระตุ้นคือวัยรุ่นเนี่ยอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันต้องแสดงต้องเอาชนะอย่างเงี้ยแล้วมันมาจากอารมณ์ด้วยเนี่ยแล้วไม่ถูกใจกันเนี่ยมันก็เกิดความรุนแรงขึ้นได้โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวเห็นไหมกับพ่อแม่ตัวเองอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะแสดงออกมาด้วยความรุนแรงเมื่อวัยรุ่นใช้กำลังใช้ความรุนแรงไปในทางที่มันไม่ดีเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นรุนแรงครับแล้วความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีการยั้งคิดเพราะนั้นถ้าเกิดวัยเป็นวัยที่ขาดการควบคุมด้วยกับคุณธรรมแล้วมันก็เกิดความเสียหายและสังคมเนี่ยในยุคถ้าสังคมไม่มีการดูแลอย่างทั่วถึงไม่มีการเอาจริงเอาจังในลักษณะอย่างนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นได้ดูนะสังเกตจากปัญหาที่เกิดจากวัยรุ่นนะคือถ้าวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้จักไม่มีการศึกษาเนี่ยพฤติกรรมที่ทำเนี่ยก็ไม่แตกต่างไปจากเดรัจฉานมากนักการรวมกลุ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะชุมชนไหนก็ตามเนี่ยถ้าชุมชนนั้นๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญก็จะเกิดการเรียกว่าวุ่นวัยรุ่นจะก่อความเสียหายจะเพ่นพล่านจะทำให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นได้การแข่งขันที่นำมาซึ่งการอยากแสดงความสามารถของตนเองไปในทางที่ไม่ได้มีการควบคุมไม่มีกติกาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะการทำร้ายร่างกายนะยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการฉกชิงวิ่งราวเรื่องอบายมุขอะไรต่างๆมันเป็นช่วงที่จะฝากอนาคตของบ้านเมืองของสังคมของครอบครัวเอาไว้กับคนรุ่นนี้แหละถ้าคนรุ่นนี้เป็นคนที่รู้จักคิด
มีเวทีมีสนามที่ให้เขาแสดงออกไปในลักษณะที่ถูกต้องเนี่ยสังคมก็จะไปในทิศทางที่ดีครับนะครับจะดูกับสภาพของจิตใจคนเราที่ประสบอยู่ที่เราเห็นอยู่เป็นข่าวในทางในเชิงลบอยู่ตลอดตอนนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าถามว่ามียาอะไรจะแก้ได้ไหมหรือว่ามียาหรืออะไรที่จะเยียวยาจิตใจคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้สถานการณ์หรือสภาพจิตใจคนมันดีขึ้นคือถ้าคนที่มีการเจ็บป่วยมีอาการทางจิตเนี่ยเขาก็จะเอายาเนี่ยมาระงับประสาทเขาเรียกยากล่อมประสาทคือไม่ให้สมองเราเนี่ยมันทำงานหนักแล้วมันช็อตมันคิดไปในทางอื่นมันจะแถออกนอกเส้นทางเขาก็ใช้ยาเนี่ยระงับประสาทคือให้นอนให้พักผ่อนให้นอนเยอะๆแล้วก็สมองเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทำงานหนักแล้วเวลาสมองมันได้รับการพักผ่อนเพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจะทำอะไรก็จะช้าช้าก็คือไม่ต้องกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นและเสียหายนะอันนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะแต่ว่าหัวใจของคนที่มันขาดอิสลามขาดคุณธรรมเนี่ยมันยากที่จะแก้ไขแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางออกเลยสักทีเดียวเราดูง่ายๆกับสังคมที่ไม่ได้มีอิสลามเนี่ยทำไมสังคมบางสังคมมีความเป็นธรรมชาติวัยรุ่นที่มีความดีเป็นธรรมชาติของเขาที่ไม่ได้มีอิสลามคำว่าความดีในที่นี้คือเขาไม่ได้เกิดเขาไม่ได้ไปสร้างความเสียหายเอาละเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ละหมาดเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีพระเจ้าแต่คนน่ะโดยปกติเนี่ยเขาไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปลักขโมยนะแล้วก็ไม่ไปสร้างไม่ไปติดยาเสพติดหรือก็ทำการเหมือนกับเป็นคนทั่วไปอันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทำไมเขาทำได้แสดงว่าพื้นฐานคนเนี่ยยังรักดีอยู่แล้วแวดล้อมที่สอนเขาก็จะมีส่วนทำให้เขาเนี่ยมีกะอยู่ในเส้นทางได้แต่ถ้าหากว่าลองดูเลยไปดูวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะแบบไหนมีการศึกษาแบบไหนมีการเป็นอยู่ในสังคมอย่างไรคือถ้าสังคมดีเนี่ยลูกหลานวัยรุ่นของเขาก็แค่เพียงแค่ถ้าจะออกนอกบ้านก็ออกไปในสังคมที่ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหรือไปทำกิจกรรมหรือไปหาอะไรกินแล้วก็กลับเข้าบ้านคงไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายมากไปกว่านั้น มีการพูดคุยในเรื่องคุณธรรมกันเพราะนั้นเขาเป็นห่วงจริยธรรมแต่ว่าถ้าวัยรุ่นที่ขาดการเรียนรู้ขาดคุณธรรมเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงดีชั่วประเภทนี้ก็น่าหนักใจมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงนอกจากจะนำเข้าสู่เส้นทางแห่งคุณธรรมหรือสัจธรรมพูดง่ายๆว่าต้องนำเอาแบบแผนชีวิตที่มาจากอิสลามเอามาใช้เท่านั้นครับอันนี้แสดงว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เรียกว่ามีส่วนสำคัญหรือว่าเป็นปัจจัยสำคัญด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับที่จะทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นหรือของเด็กของลูกเนี่ยจะอยู่ในสายตาหรือว่าอยู่ในการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของลูกเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันแปลกๆมันดูแล้วมันน่าสงสัยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยควรที่จะติดตามด้วยใช่ไหมอาจารย์คุณอาชิมลองสังเกตครับสังเกตในครอบครัวพี่น้องที่ติดตามรายการเราลองสังเกตสิว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีวัยรุ่นมีลูกที่เป็นวัยรุ่นครับพ่อแม่ที่สอนลูกแล้วลูกไม่เคยดื้อเลยเนี่ยสังเกตไหมว่ามันมาจากอะไรแล้วในขณะเดียวกันข่าวที่พ่อแม่สังเกตเห็นในตามสังคมทั่วไปบอกว่าเด็กบ้านนี้ไปทำลายสร้างความเสียหายไปทำนู่นทำนี่ทำไมลูกเราดีทำไมลูกเราไม่ไปสร้างความเสียหายเราเคยนึกไหมลูกเราอาจจะเล็กเกินไปหรือเปล่าที่จะไปฟังคนอื่นนอกจากพ่อแม่หรือลูกเราโตแล้วลูกเรามีอะไรอ่ะลูกเราถึงเชื่อฟังเราทำไมลูกเราไม่ไปปะปนกับวัยรุ่นอื่นทั่วไปแล้วสร้างความเสียหาย มันต้องดูว่าเราให้อะไรกับลูกเราตั้งแต่ต้นแล้วลูกเราเขามีอุปนิสัยเดิมเนี่ยของเขาเป็นแบบไหนนี่บางคนเนี่ยทำไมล่ะเราก็พูดเหมือนกันไม่ใช่พ่อแม่เขาผลักดันหรอกพ่อแม่ก็สอนเหมือนกันแต่ว่าต้นทุนในการสอนเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่ล่ะแต่ละครอบครัวไม่เท่ากันนะผมอาจจะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้คุณอาชิมอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยต้องเตือนลูกบ่อยๆต้องมีอะไรที่มันมาทดแทนคือบริบทของครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโต๊ะครูไม่ได้เป็นโต๊ะอิหมัมเลยแต่ว่าลูกไม่ต้องสอนมากไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยทำดีให้ลูกดูแค่ลูกอยากได้ก็พาไปเติมเต็มให้กับลูกให้ความสุขให้เขาเห็นคุณค่าของเราเขาก็อยู่กับเราได้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยให้แล้วต้องตามพฤติกรรมคือมันไม่เหมือนกันแต่เราต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ของครอบครัวด้วยบางครอบครัวเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะบางครอบครัวต้องพูดเยอะๆก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์น่ะเพราะลูกของเราทำไมเขาไม่ไปแสดงว่าเขามีอิสลาม
หรือเขาเองไม่ชอบในส่วนตัวนี่ก็คือถือว่าอัลลอฮ์กำลังส่งสัญญาณว่าถ้าครอบครัวเราลูกของเราไม่ชอบความเสียหายเราน่าจะเติมอะไรให้กับเขาที่เป็นการพัฒนาต่อไปว่าให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพครับบางคนเนี่ยลูกมีความสามารถเยอะแต่ลูกไม่รักดีแต่ไปรักในทางอื่นเราจะเติมยังไงจะให้เขามีกำลังใจยังไงที่จะเอาความสามารถของเขาเนี่ยเอามาใช้ในเส้นทางบางทีเขารักอยากกระทำสิ่งนี้แต่มันไม่มีสนามให้เขาทำให้เขาลงไม่มีอาชีพให้เขาทำให้เขาแสดงเราก็สร้างอาชีพเอาเขาไปอยู่ในสังคมแบบนี้ให้เขาได้แสดงความสามารถแล้วก็ให้เขารักษาความเป็นมุสลิมให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับหลายคนเนี่ยเรียนรู้มาในเรื่องของไอทีเรื่องของอะไรนะเทคโนโลยีอะไรต่างๆสื่อสารการแสดงอะไรตอนนี้เรามีทีวีมุสลิมเรามีกิจกรรมเรามีงานอะไรที่เขาสามารถจะมาใช้ความสามารถของเขาเกี่ยวกับสังคมมุสลิมตามมัสยิดเขาก็มีเครื่องเสียงมีอะไรที่เขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เพราะนั้นคนอาจจะไม่ได้พูดเรื่องฮะดิษกุรอานอาจจะไม่ได้มาทำงานอะไรก็เรียกนะด้านหน้าเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังก็ได้อย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่มันเติมเต็มให้กับสังคมต้องช่วยกันนะครับอาจารย์อันนี้พูดถึงว่าด้วยกับสภาพเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งเศรษฐกิจของเมืองไทยเราเนี่ยอาจารย์มันทำให้ฐานะบางทีเนี่ยฐานะทางครอบครัวของคนแตกต่างกันอยู่แล้วอาจารย์ฐานะทางสังคมก็แตกต่างกันบางทีเลยทำให้พ่อแม่เนี่ยขาดการดูแลเอาใจใส่และพ่อแม่บางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นข้ออ้างว่าเพราะเขาต้องทำมาหากินเพราะในการดูแลในการดูแลอบรมเอาใจใส่กับลูกเนี่ยมันเลยน้อยลงไปบางทีก็เลยทำให้ลูกเนี่ยออกนอกทางไปแล้วมันออกไปไกลมากจนไม่สามารถจะเรียกกลับมาได้อย่างนี้อาจารย์อันนี้ใช่เป็นข้ออ้างได้ไหมว่าเราไม่มีเวลาคือก็คือเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีความพร้อมเพอร์เฟกต์ไปทุกด้านครับต้องแลกกันอ่ะต้องยอมรับว่าต้องแลกนะผู้ปกครองทุกคนต้องยอมรับว่าต้องแลกละระหว่างการที่เราบอกว่าเราจะไปหาเงินเราต้องไปทำมาหากินนะไม่ทำมาหากินมันก็ไม่มีอะไรกินแล้วศาสนาก็ต้องสอนให้คนทำมาหากินด้วยไปเอาฟืนไปหาอะไรไปหาขวานเอามีดไปตัดฟืนหรือไปทำอะไรก็ได้ต้องทำอ่ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราต้องได้เงินมาเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยกับการเสียเวลาเสียสละเวลาลูกของเราตัวเล็กเนี่ยเขาจะรู้จักไหมขนาดเราแก่ๆเรายังไม่รู้จักว่าเราจะต้องดูแลลูกเรายังไงเลยแล้วเราจะคิดไหมว่าลูกเขาที่เขาสติปัญญายังไม่แก่กล้าเนี่ยเขาจะเข้าใจบริบทของเราว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นห่วงเขาขนาดไหนเพราะนั้นในเมื่อพ่อแม่ที่มีปัญญายังเข้าใจผิดที่ว่าจะต้องไปหาเงินแล้วคิดว่าเงินเนี่ยจะสามารถหามาแล้วลูกจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นคนดีนั่งรออยู่กับบ้านไม่มีทางหรอกครับมันต้องแลกกันว่าถ้าจะให้ลูกเป็นคนดีกับการไปหาสตังมาสตังของเราเนี่ยหามาแล้วจะจัดการยังไงเพื่อที่จะให้ลูกเป็นคนดีด้วยไม่จะหาสตังมาโยนให้ลูกแล้วก็เอาไปใช้อย่างประหยัดบางคนเนี่ยยอมที่จะไม่ไปหาไม่ไปทำมาหากินลักษณะที่ต้องออกไปทุกวันเขายอมที่จะอยู่กับลูกเนี่ยสอนลูกอบรมลูกระยะเวลาขนาดเนี้ยแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาสอนให้ลูกเขาเป็นคนดีให้ลูกเขาอดทนนะในเรื่องของการเรื่องมีคุณธรรมเขาประสบความสำเร็จกับลูกของเขาต่อไปในอนาคตลูกจะจนแต่จนแล้วมีคุณธรรมมีความเป็นสมถะเนี่ยมันต้องแลกไงวันนี้สังคมต้องแลกแล้วสังคมบอกว่าโอ้ยพ่อแม่ไปทำมาหากินลูกไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนต่อก็ทุกวันที่ทำมาก็คือให้ลูกกันแหละแล้วมันพอไหมมันก็ไม่พออันนี้เอาความเป็นจริงนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเราเริ่มต้นชีวิตผิดนะครอบครัวเราต้องรับผิดชอบเราบอกว่าเราออกไปหาริสกีไปหางานไปทำงานหาเงินทำงานหาเงินเนี่ยก็คือเป็นขนขวายริสกีแหละแต่ใครเป็นคนให้ล่ะอัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้แล้วในระหว่างการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยเขาฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้หมดแหละให้โดยที่ไม่มีบกพร่องเลยแม้แต่น้อยให้ทุกคนเลยคุณจะศรัทธาไม่ศรัทธาเราให้หมดเลยอยากได้อะไรแสดงความสามารถให้เต็มความสามารถไม่บกพร่องเลยแต่วันกิยามะห์จะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นไฟนรกอันนี้มันเป็นบทหนึ่งที่กำลังบอกว่าเราคิดว่าเราฉลาดเราเก่งกว่าลูกจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีบุญคุณกับเขาแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมีบุญคุณกับอัลลอฮ์เพราะนั้นการแลกที่จะไปหาเงินมาแล้วไม่ให้คุณธรรมไม่ให้อิสลามกับลูกเป็นการคิดที่ผิดแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยให้กับลูกเราไม่มีธรรมะให้กินเราจนมันไม่ถึงกับคิดผิดแต่เรามีคุณธรรมให้เราต้องเติมเราต้องบวกเราจะทำยังไงที่จะเพิ่มจากความดีเนี่ยให้มันเป็นความประเสริฐมากขึ้นครับอย่างนั้นดีกว่านี่ไปหาแต่สตังมันคิดไม่ได้อะคือเราต่อไปอนาคตมันย่ำแย่เอาละเราอาจจะได้สตังมาพอที่เลี้ยงลูกให้โตได้ลูกโตจนกระทั่งเขาสามารถที่จะ
ออกไปหากินเองได้หากินแบบไหนล่ะลักขโมยอ่ะสอนลูกให้ลักขโมยเพราะลูกหากินเองได้แล้วแต่กับการที่เราเลี้ยงลูกแบบนี้มีก็กินแบบนี้อันนี้ไม่ใช่สิทธิของเราบอกลูกอย่าไปเอาของเขามันผิดใช่ไหมเหมือนกับเวลาของเราหายเราเรียกลูกมาเลยแบบตอนนี้ของเราหายทำไมมันหายเพราะว่ามีคนลักไปมีคนขโมยไปมีคนเอาไปโดยที่เราไม่รู้เลยเนี่ยเราเสียดายเรามีความรู้สึกแย่ของเราหายไปเราก็ยังไม่มีอยู่ทำไมเขาเอาของเราไปเราโกรธเราเคืองแค้นเนี่ยเหมือนกันถ้าลูกเราเลี้ยงลูกมาให้ลูกโตไปรักคนอื่นเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วสังคมเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้ไม่มีใครชอบหรอกเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องมาสร้างว่าอย่าไปทำร้ายคนอื่นสังคมก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณธรรมไม่มีเวลาให้กับการเติมเต็มเนี่ยดูรายการศาสนาอย่างเงี้ยพอลูกถึงเวลาแล้วอ่อนของเราหายเราก็ต้องไปเอาคืนของใครก็ได้เอาคืนมาก่อนมันเป็นการใช้ชีวิตที่แบบเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็กใครมีโอกาสก็ฉวยโอกาสทำชั่วเอารัดเอาเปรียบก็ทำได้สังคมมันขาดคุณธรรมแล้วคิดไหมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ขยายกว้างไปสังคมนี้ประเทศนี้การปกครองแบบเนี้ยมีแต่คนแบบนี้นะง่ายต่อการที่จะถูกยึดครองมากอาจจะเป็นชัยฏอนเข้ามายึดครองอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เร็วๆเข้ามาแล้วก็ยึดครองเพราะคนมันรับอะไรเสพอะไรง่ายๆไอ้ที่ไม่ดีก็เอาได้ในท้ายที่สุดการปกครองเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตของเราก็อาจจะไม่ใช่เป็นของเราเองละอยู่ภายใต้การวางอำนาจของใครบางคนแล้วครับนั่นแสดงว่าอาจารย์คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเอาใจใส่ในความรู้สึกของลูกด้วยไม่ใช่ว่าหาความสะดวกสบายทางด้านกายภาพอย่างเดียวแต่จิตใจเราไม่ดูแลซึ่งบางคนบางครอบครัวเนี่ยผมเคยถามอาจารย์หลายครั้งว่าบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าลูกมันเลี้ยงได้แต่ตัวใจเราเลี้ยงมันไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้ด้วยกับการดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกเขาด้วยไม่ใช่เฉพาะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราหาให้ใช่ไหมเราบอกว่าหัวใจเขาเราเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับผิดซะทีเดียวพูดแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าพูดถูกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหัวใจของเขาเนี่ยที่เราจะให้อ่ะเราเลี้ยงเขาด้วยอะไรในความเป็นสายใยของเรากับลูกอ่ะมันมาจากส่วนของเราเองเลยเนี่ยเราเลี้ยงเขาได้เพราะเราเป็นแม่เขาเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่อุ้มเขาทุกวันเนี่ยเขาไม่ร้องหรอกแต่คนอื่นมาอุ้มแหละเขาร้องแต่ทำไมล่ะหัวใจของเขาที่เราจะต้องให้เราให้อะไรทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารใจเขาเลยอ่ะอาหารใจที่เขาจะต้องได้วิญญาณที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยอัลลอฮ์เอามาจากพระองค์นู่นครั้งของพระองค์วิญญาณอยู่พระองค์น่ะพระองค์ใส่วิญญาณมาให้เราก็เอาอาหารจากพระองค์สิมอบส่งคืนให้กับวิญญาณเลี้ยงวิญญาณเขาด้วยกับอาหารของอัลลอฮ์แต่เลี้ยงร่างกายที่มาจากดินเนี่ยโดยอาหารที่มาจากดินมันก็บริโภคไปในสิ่งที่ถูกต้องหัวใจก็ได้จิตวิญญาณของความเป็นคนมากขึ้นมีคุณธรรมรู้จักบุญคุณของอัลลอฮ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงลูกของเราแล้วเราก็บอกว่าหัวใจเขาเราเลี้ยงไม่ได้ก็นั่นแหละถ้าเราทำเต็มที่ถ้าเขาไม่เป็นผู้ศรัทธาเราก็ต้องมอบหมายตัวต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นลักษณะของคนที่เป็นมุมินเนี่ยคิดแบบนี้คิดได้พอเวลาถึงเวลาเราทำเต็มที่แต่ลูกยังดื้ออยู่นี่เราก็ต้องยอมรับนะครับแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้เพราะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าคิดว่าจะเลี้ยงลูกได้แค่ตัวและใจปล่อยไปก็เราเองเนี่ยยังไม่เลี้ยงตัวเองเลยเราสามารถที่จะกินได้แต่เราไม่กินน่ะลองดูสิเราจะผอมไหมผอมเรากินแล้วเราก็รู้จักที่จะกินแต่ไม่รู้ว่ากินอันไหนมีประโยชน์หรือมีโทษเราก็เป็นโรคได้เพราะนั้นถึงเวลาที่ตัวเราเองจะต้องเอาอิสลามมาด้วยเหมือนกันถ้าวันนี้ตัวเราเองเนี่ยเราเหมือนเรือลำใหญ่ลำหนึ่งที่จะบรรทุกของไปในเรือลำนี้เรือลำเนี่ยมันบางไอ้ส่วนไอ้โครงสร้างมันเนี่ยมันบางไม้ก็บางประกอบก็ไม่ค่อยดีเอาละลอยเฉยๆเนี่ยพอได้แต่พอลอยไปแล้วเจอคลื่นมันก็พังได้เรือแตกได้แต่ถ้าเรือลำนี้มันบางด้วยนะมันส่วนประกอบมันจะหลุดไม่หลุดอยู่แล้วด้วยแถมมันจะต้องมีอะไรมาบรรทุกบนตัวมันด้วยมันบรรทุกเนี่ยจอดอยู่เฉยๆมันก็อาจจะแตกจมลงไปก็ได้ไม่ต้องไปยังไม่ต้องแล่นวิ่งไปบนน้ำหรอกยังไม่ต้องเจอคลื่นยังไม่ต้องเจอพายุหรอกแต่นี่เรือก็บางด้วยประกอบก็ไม่ค่อยดีด้วยนะแล้วก็แถมต้องบรรทุกของด้วยแล้วก็ต้องออกแล่นไปบนท้องทะเลมหาสมุทรที่เจอคลื่นเจอลมอีกมันก็แตกเราก็ต้องนึกสิเพราะเราจะแบกสิ่งของจะไปรับอย่างอื่นไม่ได้เหมือนเราอ่ะเราจะเรียนหนังสือเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเลยได้ไหมไม่ได้หรอกสมองเรารับไม่ได้เครียดเราก็พักผ่อนมันก็มีเวลาทำงานก็เหมือนกันทำงานทั้งวันได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแบบเหมาะสมเพราะนั้นเรามีลูกเราก็ต้องดูแลเรามีร่างกายชีวิตเราก็ต้องดูแลไม่ใช่อยู่กับลูกอุ้มตลอดไม่ใช่ไม่นอนเลยดูลูกตลอดมันก็ไม่ใช่มีเวลาของมันเราต้องรู้จักที่จะจัดสรร
ครับผมอาจารย์ครับอันนี้เรื่องของการส่งเสริมหรือว่าการคัดค้านของพ่อแม่บางทีลูกเราเนี่ยอาจจะอารดีหรือว่าอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยไอการที่จะส่งเสริมหรือว่าคัดค้านหรือบอกกล่าวหรือยับยั้งเนี่ยอาจารย์สำคัญมากน้อยขนาดไหนสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อาจารย์คือถ้าสังคมทั่วไปที่เขารู้เขาคิดแล้วเขาสอนเป็นสังคมชั้นสูงเนี่ยเขาไปคิดอีกขั้นหนึ่งนะเขาไปคิดเวลาลูกเขาทำอะไรเขาจะไม่บอกว่าอย่าไปบอกว่ายาอันนี้จิตวิทยามันสูงมากอ่ะคือถ้าลูกจะทำให้บอกว่ายาอย่างนี้เป็นการห้ามเนี่ยคือมันเหมือนกับเราสอนลูกแบบเหมือนจะผิดวิธีแต่ลูกทำแบบนี้ไม่ได้แต่วิธีการที่จะบอกว่าลูกอย่าทำมันบอกมันมีขั้นตอนในการบอกนั่นเขากล้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งแต่เราในเวลาจะสอนลูกเนี่ยเราไม่บอกว่าไอ้นี่ควรหรือไม่ควรสอนให้ลูกลูกทำแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีประโยชน์ทำไมทำแบบนี้ทำมีประโยชน์รู้ไหมทำไมคนเขาไม่ทำแบบนี้ครับคือมันต้องสอนตั้งแต่ทีแรกอย่างเราเนี่ยบอกลูกถนัดมือซ้ายเราเลี้ยงลูกปะเราบอกว่าเราเลี้ยงลูกแต่ลูกถนัดมือซ้ายไอ้ลูกถนัดมือไหนเนี่ยมันไม่สำคัญแต่อยู่สำคัญที่ว่าตอนที่เราเริ่มให้ลูกเราฝึกเขายังไงพอเราให้เขามือขวาเขาได้ของมาเขาเปลี่ยนทายไปอยู่มือซ้ายแล้วเขาก็จะใส่ปากของเขาเราเห็นเราก็ไม่ห้ามเราไม่ได้ฝึกลูกเรานะเราไม่ได้สอนลูกเรานะแล้วเราไม่คิดเหมือนไม่คิดหรือว่าถ้าลูกเราจะต้องกินอาหารด้วยมือซ้ายตลอดชีวิตแล้วนบีห้ามไว้เนี่ยเราไม่มีทำการฝึกลูกทุกวันนี้ที่รับประทานอาหารด้วยมือซ้ายเนี่ยเขาจะเสียใจไหมว่าเขาจะต้องถูกฝึกมาตั้งแต่แรกแต่พ่อแม่ไม่ได้ฝึกเขามาหรือพ่อแม่ฝึกแล้วแหละแต่เวลาอาหารเข้าปากไปแล้วเนี่ยพอจับมามือขวาส่งมือซ้ายพ่อแม่ไม่ไหวจะเตือนก็ปล่อยเราแล้วตัวเราเองเนี่ยจะมารับประทานอาหารมือขวาในปัจจุบันเนี่ยเราจะรักมือรับประทานอาหารมือขวาไหมคือทำอะไรไม่เป็นไรเรามือซ้ายก็ได้ไม่เป็นไรแต่เวลากินอาหารเนี่ยเราหันมาใช้มือขวาเราจะเปลี่ยนตัวเองไหมเราจะฝึกตัวเองไหมถ้าเราไม่คิดมันก็เป็นขั้นที่สองของความเสียหายในชีวิตอีกแล้วเพราะนั้นเรารู้อะอย่างสมมติผมมีลูกคุณอาชีพมีลูกเรารู้อะเวลาเราให้ลูกเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาแล้วลูกใช้มือซ้ายลูกถนัดมือซ้ายเพราะลูกถนัดมือซ้ายคือไอ้คำว่าถนัดเนี่ยหมายลูกไม่ใช่ว่าเก่งโอ้ฝึกมือซ้ายจนเก่งไอ้คำว่าถนัดเนี่ยทำจนเป็นนิจศิลป์ลูกเขาเป็นธรรมชาติของเขาครับยังไม่เกี่ยวกับถนัด ยังไม่แต่ไอ้คำว่าถนัดมันไม่เกี่ยวหรอกมันฝึกให้เขายื่นมือขวาแล้วก็ใช้มือขวาเขาจับพอเขาจะให้มือซ้ายเราห่วงไว้ให้เขาใช้มือขวาในเรื่องนี้แต่ถ้าต่อไปเนี่ยเขาจะทำนู่นจะเขียนหนังสือเขาจะไปหยิบอะไรแล้วเขาจะวาดทำอย่างอื่นที่ลักษณะของการใช้มือซ้ายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกทำได้เพราะสมองไอ้ที่มันสั่งการเนี่ยเขาบอกคนที่มีอารมณ์ศิลปะเนี่ยจะถนัดมือซ้ายอันนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่เวลารับประทานอาหารเนี่ยแสดงว่ามือขวาไม่มีศิลปะเหรอไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันนี่เป็นเรื่องศาสนาทำยังไงที่จะให้เกิดความสมดุลขึ้นกับการอบรมสั่งสอนจริยธรรมให้กับลูกของเราครับจ้ะครับพ่อแม่บางคนอาจจะตอนนี้อาจจะสงสัยว่าแล้วเป็นไปได้ไหมบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ก็ฝึกอบรมนะฮะพยายามพร่ำสอนแล้วล่ะแต่เด็กมันไม่เอาดีอ่ะอันนี้ทำไงฮะเด็กมันไม่ดีเองเด็กมันไม่ใฝ่ดีอ่ะอาจารย์อันนี้คุณพ่อคุณแม่ควรถอดใจหรือว่าควรจะต้องมองหาวิธีใหม่ไหมเพราะคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่แหละแต่เด็กมันไม่ดีมันไม่เอาดีบางคนก็บอกก็ลูกมันไม่เอาดีไม่รู้จะทำยังไงแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์จริงเหรอเราแน่ใจนะว่าลูกไม่รักดีแล้วเราแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือแต่ละคนบอกแล้วไงอย่างเกิดมาบางคนลายมือสวยเขียนหนังสือในลายมือสวยก็เรียนเท่ากันกับเรานั่นแหละเข้าห้องเรียนเดียวกันกับเราแหละแล้วเรียนชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมเขาลายมือสวยเขามีเขาฝึกเขาตั้งใจเขามีสมาธิแล้วเราได้แค่นี้แล้วเราต้องฝึกมากกว่าไหมคนบางคนเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยไม่ต้องซ้อมเยอะเขาเก่งเขามีพรสวรรค์อัลลอฮ์ให้มาในส่วนนั้นเขาไม่ต้องซ้อมเยอะแต่ถ้าเขาซ้อมเยอะเนี่ยหูเขาเก่งยิ่งเขายิ่งเก่งขึ้นแต่เราล่ะต้องฝึกมากขึ้นใช่ไหมเหมือนอย่างผมในเวลาอ่านเรียนหนังสือถ้าอ่านหนังสือรอบเดียวมันไม่จำคือผมต้องทำอะไรแบบเป็นหลายเท่ากับคนอื่นมากอะแล้วมันต้องมีความพยายามอะเราต้องฝึกความพยายามตรงนี้ให้ได้เราอยากได้เรายอมแพ้ไม่เป็นอะเราต้องทำให้ได้อะแม้ว่าเราทำได้ไม่ดีเหมือนกับคนอื่นที่เขามีความสามารถนะแต่เราก็ผ่านจุดประสงค์ที่เราต้องการตั้งว่าเราทำได้ก็เพราะเราทำหลายเที่ยวไงแต่ถ้าเราทำเหมือนกับเขาเขาทำสองเที่ยวเองเขาอ่านสองรอบเองเราก็อ่านเหมือนกับเขาเราทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นแต่ละคนต้องประเมินตัวเองพ่อแม่บางคนต้องสอนลูกให้เยอะคำว่าลูกไม่รักดีเนี่ยมันถ้าไปใช้โดยตอนโตมันพอจะให้พ่อแม่เอาตัวรอดได้แต่ถ้าตอนเล็กลูกขวบหนึ่งลูกสองขวบลูกตัวเล็กๆเนี่ยเราฝึกได้มาตรฐานแค่ไหนลูกไม่รักดีตัวเล็กๆเขาไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเราต้องฝึกให้เขาให้ได้
หยิบยื่นสิ่งที่ดีให้เขาให้ได้แล้วก็ให้เขาประทับใจให้ได้ให้รางวัลกับเขาบางทีเขาทำได้แล้วหยิบเขามากอดหอมเขาให้ขนมเขาเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องทำเขาจะเรียนรู้ไปเองแต่เราไม่เคยให้รางวัลเลยเราหอมลูกเพราะความสะใจเองเรารักลูกเองเพราะลูกโตมามันไม่ใช่หน้าที่ในการหอมแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราต้องหอมให้เขาอบอุ่นแล้วเพราะตอนเล็กๆลูกเป็นเหมือนของเล่นก็หอมเราสะใจแต่ลูกไม่รู้หรอกใช่ไหมเราไม่รู้ลูกรู้ยังไงแต่เวลาลูกเขาทำได้เราให้รางวัลเราหอมเขาเรากอดเขาเราพาเขาไปมันจะเหมือนแบบทุกครั้งที่เขาทำเนี่ยเขาได้รางวัลนะปลาน่ะปลาโลมปลาโลมาปลาโลมาครับเวลาเขาทำเขารู้ได้ยังไงเขาสัจจานเป็นแบบไหนพอเขาทำได้เนี่ยมนุษย์ให้อาหารเขากินเขาก็ชอบเขาสนุกของเขาปลาบ้านเราเนี่ยปลาในบ่อเนี่ยปลาดุกปลาอะไรเนี่ยเวลาเราเคาะสะพานเนี่ยคนที่เลี้ยงปลาเนี่ยผมเห็นปลาว่ายมามันส่งสัญญาณอะทำไมปลาเขารู้ล่ะพอเข้ามาแล้วเขาได้เขาได้กินเสร็จแล้วเขาก็ไปของเขาเราก็ต้องเลี้ยงแบบอะในบางสิ่งบางอย่างต้องรู้ว่ามีอะไรที่จะหยิบยื่นให้กับเขาบ้างครับจะครับแล้วเมื่อลูกทำผิดคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ควรทำไงฮะปกป้องหรือว่าไงจันคืออย่างน้อยๆลูกคิดไม่เป็นครับเราอย่าไปตีเราอย่าไปใช้ความรุนแรงครับเราถ้าเขาทำผิดเนี่ยสมมติหยิบของมาเล่นแล้วเสียหายเนี่ยเราเอาของเนี่ยไปไว้ให้ห่างมือเขาแล้วเอาสิ่งที่เขาควรจะได้เล่นเนี่ยเอามาให้เขาเล่นมันเกือบเป็นเหมือนมีสิ่งทดแทนเขาจะรู้เลยว่าทำไมนี้เล่นไม่ได้แล้วทำไมของที่มาให้ใหม่เนี่ยมันแปลกแล้วมาให้เล่นได้เขาเนี่ยคิดเองในส่วนของเขาไม่ต้องการคำตอบหรอกแต่เวลาตอนโตเขาจะรู้เองว่าไอ้ตรงนี้เล่นไม่ได้เพราะอะไรไม่ต้องรอให้มันหล่นใส่ขาก่อนให้เกิดความเสียหายก่อนบาดแผลเกิดขึ้นก่อนมันเราไม่ต้องรอเรารู้เราสอนลูกให้เป็นนะครับครับทำแล้วครับนะครับงั้นอาจารย์อย่างในที่ผมยกตัวอย่างมาตั้งแต่ตอนต้นรายการวันนี้เนี่ยข่าวสารต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของความรุนแรงเข้ามาเรื่องความโหดร้ายจิตใจที่เหี้ยมโหดเกิดขึ้นอาจารย์และหลายสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีข่าวอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เราเห็นนะอาจารย์อันนี้มันเป็นเรื่องของการพฤติกรรมเรียนแบบหรือว่าพฤติกรรมเอาอย่างด้วยไหมอาจารย์การเอาอย่างกับการเรียนแบบความหมายเดียวกันนะผมว่าหมายถึงเราเรียนแบบเห็นผู้อื่นทำเราพยายามที่จะทำด้วยเพราะเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือมันท้าทายเราอยากลองเอาอย่างคนอื่นเขาลองเอาอย่างคนอื่นเขามาทำดูบ้างเราจะรู้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงเช่นเสพยาเสพติดเราก็อยากลองเหมือนกันเริ่มแรกอ่ะสองในเรื่องของอบายมุขอื่นๆใช่ไหมลักขโมยเอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามันมีผลเสียขนาดไหนถ้าผลเสียมันทำให้เกิดความเสียหายขึ้นถูกจำกัดเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่ได้ละมันผิดพลาดไปแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาร้องไห้ไม่มีการผ่อนผันไม่มีการผ่อนปลนต้องเสียใจตลอดชีวิตไหมเนี่ยกฎหมายเลยแบบมีต้องอยากให้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขก็อาจจะไม่ต้องตลอดชีวิตระยะหนึ่งข่มขู่ลงโทษอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีในบางครั้งก็ต้องใช้ถ้าไม่ให้ติดคุกก็อย่าให้เกิดพฤติกรรมนี้ต้องมารายงานตัวบ้างต้องอะไรบ้างคือสังคมต้องมีกติกาครับผมทำแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ข่าวสารในปัจจุบันเราโดยเฉพาะบ้านเมืองเราตอนนี้นะครับที่เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีใช้วิธีการที่ผิดๆแล้วเราก็บริโภคข่าวสารกันอยู่ทุกวันฉะนั้นวันนี้ที่พูดคุยกันเนี่ยส่วนหนึ่งนั่นเป็นส่วนสำคัญด้วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะอบรมดูแลลูกหลานนี่แหละว่าเราให้ความรักความเข้าใจการเอาใจใส่กับลูกหลานเราเป็นยังไงเพราะบางทีถ้าเกิดว่ามันบกพร่องในส่วนของความเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเมื่อลูกโตมามันก็จะมีผลกระทบกับสังคมได้ในหลายๆส่วนด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันแล้วเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวกลับมาพบกันครับليس يفضح عهده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران คำเตือนโฆษณานี้อาจทำให้ท่านอดใจไม่ไหวเมื่ออาหารที่ท่านทานจะไม่ใช่แค่อาหารประทับความหิวอีกต่อไปปรุงสูตรตอบโจทย์คุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแม้เป็นคนไม่ชอบเข้าครัว
ยังทำตามได้แบบชัวร์คัดสรรพิเศษ10เมนูอร่อยสู่รูปแบบ DVD กับชื่อชุดปรุงสุก10เมนูเด็ดรู้ทันโรค DVD ที่คัดสรรสูตรอาหารโบราณหาทานยากพร้อมเจาะลึกสรรพคุณของวัตถุดิบและเคล็ดลับการปรุงอย่างมีคุณภาพโดยเชฟชายเชนผู้รู้ด้านสมุนไพรไทยที่ผสานความรู้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นคุณยายมาหยิบจับพืชผักริมรั้วเข้าครัวอย่างมีชั้นเชิงพูดถึงกระเทียมกระเทียมเนี่ยให้กินสดลดคอเลสเตอรอลสารพัดโรคเมื่อนำกระเทียมมาหั่นๆแล้วทิ้งไว้ในอากาศสักครู่นะครับจะเกิดสารต่อต้านมะเร็งอ่ะนะครับเพราะนั้นคุณก็ปอกกระเทียมหั่นๆไว้แล้วทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วคุณก็มาปรุงนั่นล่ะน้ำพริก1ถ้วยเนี่ยโหยาอย่างดีเลยครับพูดถึงใบชะพลูนะครับใบชะพลูเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาในส่วนของสอเสมหะจริงๆแล้วท่านผู้ชมที่มีอาการเสลดเยอะนะครับในลำคอท่านผู้ชมก็สามารถรับประทานไอตัวใบชะพลูได้นะครับในปริมาณมากๆก็คือเมี่ยงคำนั่นเองนะครับบอกลาสุขภาพที่อ่อนล้าและมาปลุกทุกสัมผัสความอร่อยแบบสุขภาพดีในราคาเพียง190บาทมาร่วมปรุงความสุขได้แล้ววันนี้โทร091-554-4244และ091-554-4255หรือสั่งทาง LINE ID ไวช็อปทีวีจัดส่งทั่วประเทศคุณผู้ชมลองจับตาดูดีๆนะครับนี่คือแก้วไวแก้วคุณภาพดีที่ท่านวางใจกันร้อนได้กันฝุ่นได้ wow. กันห่มได้ wow. กันลืมก็ได้นะทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้ขายเพียงท่านบริจาคช่วยไว้500บาทขึ้นไปเราจะส่งให้ท่านถึงบ้านทันทีภายใน2สัปดาห์หลังแจ้งโอนด่วนแก้วมีจำนวนจำกัดสิเฮตมีกี่ประเภทติดตามได้กับรายการแพทย์นบีพุธที่3กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมง50นาทีวะฮุวัลฮัยยุฟะไลซะยัฟฎะฮุอัมดะฮูอินดัตตะจาฮุริมินฮุบิลอัศยานีلكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران الحمد لله ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันอังคารวันนี้นะครับเช้าวันนี้ท่านอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ยังอยู่ร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับและในช่วงที่2นี้เราก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับ027354939ท่านมีอะไรที่จะพูดคุยมีอะไรที่จะแสดงความคิดเห็นต่อยอดกับเรื่องราวที่เราคุยกันโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับบางครอบครัวเนี่ยมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีนะครับแล้วลูกก็เป็นผลผลิตที่ดีด้วยในสังคมเนี่ยนะครับอยากจะพูดคุยอะไรยังไงเรียนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ครับ 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 ครับแล้วก็กับเพื่อนแล้วก็สังคมแล้วก็มีบริบทในเรื่องของการที่มีผู้การดูแลกฎหมายเจ้าหน้าที่ตลอดจนภาคผู้นำในสังคมแล้วก็ภาครัฐบาลทั้งหมดเนี้ยมันหาทางแก้ไขกันวันนี้นะครับทำยังไงตัวเองนี่ต้องตั้งใจด้วยตนของตนเองนะครับตอนเล็กๆนี่ก็
คุณพ่อคุณแม่ดูแลใครดูแลญาติพี่น้องครอบครัวก็ไม่เป็นปัญหาแล้วครับเพราะยังเล็กอยู่ต้องฝึกเหมือนที่อาจารย์เรียกว่านะครับทุกเรื่องนะครับต้องฝึกการฝึกนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นพุทธะเป็นเรื่องที่ฝึกหัดเด็กนะครับเด็กมันยังเล็กไม้ต้นไผ่ไม้ไผ่มันยังอ่อนยังดัดได้อยู่นะครับแม้กระทั่งไม้ที่เขาพาไปตัดนะครับบนใจอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ดัดได้ทีนี้คนรอบข้างเนี่ยครับคนรอบข้างต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับต้องช่วยกันหลายฝ่ายคนรอบข้างในครอบครัวนี่ต้องสนใจจริงๆเอาใจใส่ดูแลและก็จะต้องเตือนกันจะต้องระมัดระวังไอ้สิ่งที่สำคัญประการแรกๆสุดก็คือความปลอดภัยนะครับเพราะเด็กเกิดมาเนี่ยยังไม่รู้อีกหน่วยหนึ่งยังไม่ทำว่าเข้าใจในบางเรื่องเพราะนั้นเราต้องเตือนต้องดูแลคนรอบข้างพอเด็กทำอะไรต้องอภัยให้กำลังใจแล้วก็ชวนไปในทางที่ดีแนะนำพาไปไหนมาไหนทีนี้ที่สำคัญนะครับว่าเตือนจนกระทั่งให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผลร้ายมันจะเกิดน่ะคือให้เขารู้ถึงทำสิ่งนี้ผลร้ายมันจะเกิดไงก็พาไปดูตัวอย่างนะครับเด็กที่ซิ่งรถก็ไปดูตัวอย่างที่ล้มรถแล้วก็เสียชีวิตเด็กที่ไปทำร้ายกันบางประเทศนะครับประเทศไทยยังไม่มีที่ใช้ปืนยิงกันเนี่ยทำร้ายเพื่อนทำร้ายครูบาอาจารย์ทำร้ายคนในสังคมเนี่ยก็ให้เขาเห็นแล้วก็พาไปดูที่สถานพยาบาลที่โรงที่เขาพาเด็กไปเจ็บป่วยที่เขาพาไปในสถานสงเคราะห์ก็ต้องพาไปนะครับเพราะเด็กไปโรงเรียนคุณครูก็ต้องพาเด็กไปดูด้วยนะครับสถานพินิจอะไรเนี่ยแม้ที่กองขังบุคคลหรือว่าที่โรงพยาบาลที่ห้องที่เด็กซิ่งรถอะไรเนี่ยก็พาไปดูนะครับก็ช่วยกันเราก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ครับใช้กฎหมายจริงๆจังๆขณะนี้เด็กพอเห็นไฟแดงแล้วมันก็ย้อนสอนมันก็เลี้ยวไปทางอื่นแล้วมันก็แซงหน้าดูเลยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในสังคมที่เป็นประเด็นปัญหาพอเราไปใช้ถนนเราขับรถช้าแต่เพื่อนจะไปเร็วแต่เราไปช้าอยู่นะครับเพราะว่าบางเองก็เขียน80กิโลไม่เราไปขับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่บางเองก็บอกว่าคุณต้องรีบไปทางซ้ายถ้าขับช้านะครับเร็วก็จะไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ต้องขอวิงวอนในเรื่องของผู้ที่เป็นพระเจ้าสูงสุดให้เขาได้เข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นการบันดาลจากพระผู้ทรงสร้างต้องให้เขารู้จักอายุดีมาตาต้องให้เขารู้จักว่าที่เราทำทุกเรื่องนะครับเอียบททั้งหมดเนี่ยเป็นอิบาดะห์การอิบาดะห์เนี่ยเป็นการทำให้เราเข้าใกล้ชิดกับทางด้านของพระผู้สร้างศาสนาก็ต้องสอนเขาและก็ให้เขาเนี่ยพยายามที่จะหัดทำคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ที่เราคุยกันบอกกันมาว่ายิ้มทักทายอภัยแล้วก็จิตของที่หลอกจากสนทางแล้วก็อย่าก่อความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสอนได้บอกได้แนะนำได้เพราะคนเนี่ยครับรอที่จะให้คนอื่นเตือนอยู่แล้วเตือนซึ่งกันและกันนะครับครับครับขอให้รายการจะเริ่มก้าวหน้าทุกเดือนได้อย่างน้อยเดือนละ2ล้าน2ล้านครับอาเมนครับผมขอรับตัวบารักาตุวัลลอฮุสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับก็ขอบคุณนะครับในความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นผู้ที่ยอมรับในการทำงานของเราที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับที่ยังเห็นว่าคือเอาละเป็นผู้ใหญ่อ่านน้ำร้อนมาก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในวงการของการพัฒนาในสังคมในทุกภาคส่วนทั้งเยาวชนทั้งครอบครัวการศึกษาส่วนรวมวันนี้อย่างน้อยๆมองเห็นไวท์ชาแนลนะครับว่าผลิตสื่อหรือรายการที่อาจจะได้รับคือสอดคล้องต่อบริบทของสังคมน่าจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้พี่น้องก็ร่วมให้กำลังใจก็ขอดุอานะครับอย่างน้อยๆถ้ามีอะไรที่จะต้องติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านก็แนะนำเรื่องน้อยๆเนี่ยนะครับนี่เราไม่ได้คิดค่ารายการนั้นเนี่ยออกรายการ1นาทีเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ได้คิดเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรให้ด้วยแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ให้แนวคิดนะครับในเกือบทุกรายการของรายการของเราที่เป็นรายการสดนะครับนี่คือส่วนที่ดีที่สุดนะครับก็ในเช้าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ
อารมณ์ของวัยรุ่นครับคือถ้าเราใช้ไปในทางที่ดีดีเราใช้ไปในทางที่ไม่ดีความเสียหายมันเกิดขึ้นเกินคาดนะครับแล้วก็ความเสียหายจากข่าวที่คุณอาชิมหยิบนำมาเนี่ยถ้าใครได้รับรู้นะก็จะสลดใจนะครับเรายังถือว่าอิสลามเนี่ยถ้าใครทำดีรางวัลตอบแทนเนี่ยเกินคาดแต่ถ้าทำชั่วเนี่ยพระองค์ลงโทษตามความชั่วบางทีเราเห็นว่ามันรุนแรงนั่นแหละไอ้ความชั่วนั่นแหละมันรุนแรงนะครับครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูค่ะครับค่ะฟังเรื่องราวแล้วที่ข่าวเมื่อวานรู้สึกหดหู่ในสังคมปัจจุบันมากเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยทำไมมันยิ่งนานเข้ารู้สึกว่าความเมตตาปานีเขาแย่ลงจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเรื่องเว็บไซต์เรื่องเน็ตเนี่ยเด็กจะไม่สืบสิ่งเหล่านี้เข้าไปทำให้เด็กคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเรียนรู้เรื่องธรรมชาติจะอ่อนโยนขึ้นอย่างสมัยเมื่อเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นพ่อแม่เนี่ยจะซื้อลูกเป็ดลูกไก่ลูกอะไรให้เด็กก็มีความรักกับลูกปลาอะไรเงี้ยเขาต้องสะสมความรักความเมตตาแล้วก็เรื่องศาสนาเข้าไปไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาขาดเรื่องความเมตตากรุณาปานีจากในบ้านจากถ่ายทอดจากคนในบ้านแล้วก็เรื่องศาสนาเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาแข็งแรงเมื่อโตขึ้นลองดูปัจจุบันนี่ในขณะที่เราอายุเท่ากับเขาสมัยก่อนนะเขามีแท็บเล็ตในมือแล้วเขาจะสืบความเกมต่างๆที่มันโหดร้ายแล้วคำพูดต่างๆเนี่ยมันก็จะสะสมในตัวเด็กฉะนั้นเด็กออกมาเนี่ยยิ่งนานเข้าเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยแม้การเขียนหนังสือเนี่ยก็แย่ลงการพูดก็แย่ลงมารยาทก็แย่ลงแย่หมดเลยอ่ะสิ่งที่จะช่วยได้คือณตอนนี้กลับไปสู่ศาสนาเลยทุกศาสนานะคะกลับไปสู่ศาสนาทำให้เด็กเนี่ยเขาเริ่มมีสติมีสมาธิถ้าเด็กมีสมาธิเนี่ยความละเอียดถอนในความคิดของเขาเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะชัดเจนจะพูดจะอะไรเนี่ยจะมีระเบียบมีขั้นตอนไปหมดแล้วก็รู้จักคิดก่อนที่จะทำแม้ทำผิดไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกสำนึกได้เร็วนะคะก็ขอฝากทุกท่านนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยกลับไปดูตัวเองกลับไปดูคนในบ้านกลับไปดูลูกในบ้านว่าสังคมเหล่านี้อย่าให้มันแย่กว่านี้กลับไปนับกลับคืนกลับเข้าหาสุขภาพตัวเองว่าทำยังไงให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ดีที่สุดอย่าให้เป็นเด็กที่ก่อปัญหาในอนาคตค่ะขอฝากตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอละครในรายการไวชแนลที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราเรียนรู้ต่างๆให้เราเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำความดีต่อไปไม่หยุดยั้งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับผมคือมีความเชื่อว่าคือถ้าครอบครัวไหนดีครับเขาก็ยังไม่ได้ว่าวางใจนะคือเราอ่ะดีเพราะเราดีตรงที่เรายึดหลักการแล้วเราก็ไม่ไปสร้างความเสียหายแต่เราปลอดภัยหรือยังใช่ไหมบางทีเราอยู่ในบ้านความปลอดภัยก็อาจจะยังไม่มีเพียงพอเพราะสังคมรอบด้านเนี่ยมันเหมือนกับพิษภัยอะไรที่มันจะวิ่งเข้ามาลูกออกไปนอกบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกเรียนศาสนากลับมาแล้วนะลูกจะจบแล้วศาสนามาแล้วมีอาชีพก็ยังต้องห่วงคือความปลอดภัยในสังคมเนี่ยมันไม่ค่อยมีความปลอดภัยมาจากอะไรเหรอมาจากสัตว์ร้ายเหรอที่มันจะวิ่งมากัดเราเหรอเสือเหรอหรือมาจากจระเข้หรือมาจากงูเหรอที่มันน่ากลัวเปล่านะมาจากคนที่มีเหมือนกันเนี่ยที่หน้าตาเหมือนกันแต่ข้างในจิตใจที่มันไม่ดีไงเพราะนั้นถามว่าจากพี่น้องที่สะท้อนมาเนี่ยคือมันทำให้เราได้เห็นว่าอาจจะพูดอะไรยากอ่ะคนเราแม้กระทั่งจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งจะเลือกสถานที่ที่มันสวยงามสักที่หนึ่งจะปลูกบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ไปปลูกได้ทุกที่นะต่อให้บางทีสังคมมันดูมันแหมสังคมมุสลิมทั้งหมดเลยนะจะไปปลูกบ้านบางครั้งก็ต้องเลือกนะบางทีถ้าไม่มีที่อยู่มันก็จำใจแต่จำใจแล้วมันจะทำยังไงที่จะเปลี่ยนเขาจึงวอนเหมือนกับสะท้อนไปยังผู้ปกครองทั้งหมดว่าถ้าเราไม่มีใครที่ไม่อยากให้สังคมดีบ้างอ่ะถ้าอยากให้สังคมดีทำไมเราไม่ลงทุนล่ะเราอยากได้กำไรเยอะๆในชีวิตเราลงทุนเยอะๆทุ่มไปกับชีวิตมันก็จะได้สิ่งที่สวยงามกลับมาครับผมทำแล้วครับตอนนี้มีอีกสายนึงเรียนเชิญครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับเชิญครับผมครับฟังรายการคุยเรื่องลูกเมื่อกี้ก็อยากจะเสริม
คำทีเนี้ยสักนิดนึงได้เลยครับเชิญครับส่วนใหญ่แล้วนะอาจารย์ครับตะบังอธิมครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะเลี้ยงลูกบนพื้นฐานของความรักอาจารย์อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบ้าหรือเปล่าคนอะไรน่ะไม่เลี้ยงลูกบนพื้นฐานของความรักไม่ใช่ผมไม่รักลูกนะผมก็มีลูกรักเหมือนอาจารย์แหละแต่เราต้องเลี้ยงบนพื้นฐานของอิสลามด้วยใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงลูกเป็นความรักอย่างเดียวเนี่ยลูกอาจารย์ผิดเท่าไหร่ก็ถูกกันดิเพราะอาจารย์รักลูกไงถูกมั้ยเพราะเวลาลูกอาจารย์มาต่อยลูกหน้าผมต่อยหน้าลูกผมลูกอาจารย์ก็ถูกตลอดเพราะอาจารย์รักลูกอาจารย์อันนี้คือเลี้ยงบนพื้นฐานความรักส่วนใหญ่จะเป็นนี้ทุกคนแหละลูกฉันถูกลูกฉันถูกเนี่ยพื้นฐานความรักแต่ผมอยากบอกว่าอยากจะแนะนำทุกคนนะครับไม่ว่าผมไม่ว่าอาจารย์หรือว่าผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเลี้ยงบนพื้นฐานของอิสลามด้วยนะจ๊ะแล้วก็มันจะประสบความสำเร็จทั้งสองอย่างถ้าเรารักลูกอย่างเดียวอาจารย์ก็รักบางสิ่งก็รักทุกคนรักหมดแหละแต่ไม่ใช่รักอย่างเดียวแต่อิสลามไม่ให้เลยเพราะอาจารย์ลำดวนให้คนพูดเองถ้าอยากมีความสุขอิสลามไงล่ะใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าใครให้อิสลามให้ศาสนาให้คำสั่งใช้ของอัลเลาะห์เราดูวิธีทำยังไงวิธีสอนยังไงอันนี้เวลาเด็กโตขึ้นมาปุ๊บเอไอว่าเฮ้ยมึงไปเรียนหนังสือแขกเด็กอากีดายังไม่รู้เรื่องเลยครับเรียนหนังสือแขกอย่างเดียวพ่อไม่เรียนแล้วก็จะสอนอากีดาได้ยังไงยังไม่รู้จักอัลเลาะห์เลยอยู่ๆไปถึงปุ๊บเอไอเรียนหนังสือแขกดูลูกต่างๆนานาเดี๋ยวถ้าไม่ไปย้อนจะตีให้อ่านเลยท่านแม่แต่ย้อเองไม่อ่านพูดอ่านหรอกเห็นไหมไปดูได้เป็นประจำเลยแต่อย่างเงี้ยมันจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกได้อย่างไรครับเพราะเราแก้ที่ปลายเหตุทั้งนั้นเลยเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือคุณไม่เอาอัลเลาะห์มาใช้ใช่ไหมฮะไม่เอาคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์และรอซูลมาใช้ก็คืออาจารย์ว่าจริงไหมล่ะเพราะอาจารย์บอกอิสลามเท่านั้นแหละอิสลามเท่านั้นแหละคือความสุขก็หมายความว่าเมื่ออัลเลาะห์สั่งใช้อะไรก็ต้องดีรอซูลสั่งใช้อะไรรอซูลต้มน้ำกระท่อมเหรออาจารย์เปล่าเลยใช่ไหมเราซูนไม่เคยใช้เลยแต่นี่เราไปทำเกินหรอซูนคิดว่าเราซูนไม่ได้ใช้เราทำความชั่วแต่เราทะลึ่งไปทำพอเกิดปัญหาด้วยพิจารณาขึ้นมาแก้ไม่ได้ใช่ไหมนี่คือผมแนะนำว่าเอาแบบคำอาจารย์พูดดีกว่าถ้าอยากมีความสุขอิสลามไงครับอะไรคืออิสลามก็ซูนก็ไปดูสิเราใช้ยังไงเราซูนใช้ยังไงครับแค่นี้แหละครับคำอาจารย์ผมขอเสริมแค่นี้แหละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะสลามุอะลัยกุมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารายการแบบนี้ดีๆแบบนี้พี่น้องครับกับสื่อที่มีอยู่มากมายเป็นหลายร้อยช่องเนี่ยเรากำลังที่จะประกาศให้พี่น้องได้เห็นเราไม่ต้องพูดประโยคนี้ก็ได้นะว่ารายการของเราเป็นรายการที่เป็นสื่อสีขาวจริงๆเป็นรายการที่เรียกร้องคุณธรรมให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนจัดรายการไม่ใช่เฉพาะบ้านมุสลิมเล็กๆแต่รายการของเราเนี่ยอยากจะสะท้อนให้ใครทุกคนที่ได้รับชมหรือคนไทยทั้งหมดทุกคนเนี่ยนำเอาจริยธรรมแบบเนี้ยที่สวยงามเนี่ยไปใช้พี่น้องใช้ชีวิตตามปกติแต่ขอเอาความถูกต้องเอาความจริงเนี่ยไปใช้ความสุขมันจะเกิดตอนนี้ทุกคนหนีความสุขหนีความจริงหนีสัจธรรมแล้วไปสร้างสัจธรรมเองไปตั้งทฤษฎีแห่งความสุขเองซึ่งมันไม่ได้ยั่งยืนและถาวรความสุขที่แท้จริงของมนุษย์บนโลกใบนี้มันถูกสร้างไว้แล้วออกแบบไปแล้วโดยพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามาพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกนี้มาพระองค์ออกแบบความสุขแล้วว่าทำแบบนี้แบบนี้จะเป็นความสุขสุขในชีวิตมีหลายรอบมีหลายด้านเราอยากได้ทุกด้านเนี่ยเรามาดูเลยว่าศาสตร์แห่งความสุขที่พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกไว้เนี่ยเขาผลิตไว้ออกแบบไว้เนี่ยนำเอามาใช้ในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราเจอความสุขแน่ๆบรรยากาศของพี่น้องอย่างนี้นะเดี๋ยวที่พี่น้องที่โทรเข้ามาแป๊บเดียวเราลองให้ลูกเราสิเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกเสียงไก่ร้องแต่เช้าเลยลูกเราเนี่ยเขาไม่รู้จักญาติพี่น้องหรอกไม่อยากไปไหนเด็กๆอ่ะอยากจะเล่นอย่างเดียวอ้าวบอกลูกเนี่ยเอาแกงเนี่ยใส่ไปให้ที่บ้านนี้สิบ้านน้องบ้านญาติบ้านพี่ป้าน้าอาไปบ้านนี้สิไปถามดิว่าเขามีนี่ไม่บอกป๋าให้มายืมหน่อยคือสอนให้ลูกเนี่ยไปบ้านพี่น้องเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องไปแล้วเขาจะต้องไปหยิบเขาจะมีการสื่อสารกันแบบนี้แต่นี่เราไม่เลยทุกทั้งหมดเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ลูกไม่เคยสังคมกับญาติพี่น้องมันก็ขาดการผูกฝังแบบที่สวยงามครับเราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกด้วยเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์พูดถึงการอบรมเลี้ยงดูลูกรู้สึกอาจารย์เก่งจังเลยค่ะมองดูแล้วลูกอาจารย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยคงจะไปได้สวยเพราะว่าคือการมองว่าคือลูกแต่ละคนเนี่ยมันก็มีแบบฉบับของแต่ละคนเพราะฉะนั้นลูก10คนก็ต้องใช้10วิธีใช่ไหมอาจารย์ใช่ที่จะให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่า
จะไปถามว่าพ่อแม่หรือโรงเรียนไม่ได้แต่คิดว่าเวลาเราเจอพฤติกรรมของคนเราต้องถามลูกเต้าเหล่าใครและจบจากที่ไหนสถาบันโรงเรียนก็มีส่วนนะอาจารย์มันมีความต่อเนื่องกันแต่ทีนี้อีกอันนึงที่ว่าสังคมก็สำคัญอย่างเช่นอาจารย์ดูข่าวทันตแพทย์ที่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับคือคิดว่าถ้าเผื่อมหาวิทยาลัยที่เขาทำงานร่วมมือนะฮะมันก็คงจะจัดการได้แต่มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วที่มหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัดที่คนนี้เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยแทนที่จะจัดการกับข้าราชการคนนี้เนี่ยกลับมาจัดการกับคนที่ให้ประกันฉันคนเราเนี่ยบางทีเราทำประกันให้ลูกศิษย์เนี่ยกลายเป็นความผิดต้องใช้เงินเยอะแยะเลยแต่ความจริงเนี่ยถ้าเผื่อมหาวิทยาลัยจะร่วมมือนะจ๊ะต้องไปจัดการกับตัวทันตแพทย์คนนั้นเพราะเป็นข้าราชการของเราค่ะแต่ได้มากสังคมเนี่ยจะหย่อนยานในเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่ธุระถ้าเผื่ออันไหนที่ง่ายกว่าก็จัดการตรงนั้นอย่างเช่นคนที่ทำประกันน่ะก็อยากไปทำประกันนี่เป็นความผิดเดิมมากก็จะไปเล่นกับคนดีอะค่ะแล้วคนชั่วก็ลอยนวลเหมือนกับเหตุการณ์อีกตั้งไม่รู้กี่ร้อยเรื่องที่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอยู่ต่างประเทศแล้วก็วางแผนอะไรต่างอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าสังคมเนี่ยถ้าเผื่อว่าถ้าสังคมมีคุณธรรมสนิทนะช่วยกันแล้วร่วมมือกันก็น่าจะดีอย่างทันตแพทย์คนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเราต้องให้คนอเมริกันในเล่นงานก็คิดว่าตอนนี้เขาคงจะเล่นงานอยู่แกคงไม่มีที่ยืนเหมือนกันครับค่ะแล้วก็ยังของเราเองเนี่ยอย่างเช่นเรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งกำลังบิดเบือนในเรื่องนี้ค่ะกำลังนึกเหมือนกันว่าเราต้องให้เขาไม่มีที่ยืนในองค์การศาสนาอันนี้แต่ว่ามันจะทำยังไงเนี่ยยากเพราะว่าสังคมรอบๆเขาไม่กล้าทำอะไรแต่ความเป็นตัวเองเป็นลูกศิษย์เขาเป็นบอสอะไรเงี้ยนะฮะความรู้สึกรักตัวกลัวตายเนี่ยมันจะมีอยู่จนกระทั่งเราไม่จัดการอะไรให้ถูกต้องแต่ทุกอย่างเนี่ยเราต้องให้เขาไม่มีที่ยืนให้ได้จ้ะมันถึงจะจัดการที่เหตุครับค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผมสลามสลามครับครับคือก็เข้าใจเลยแหละเพราะว่าเราติดตามสถานการณ์ทางสังคมการบ้านการเมืองทั้งในและต่างประเทศนะชัดเจนมากทั้งศาสนาแล้วก็สังคมคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะพูดเหมือนกันเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องหน้าที่หรืออามานะนะครับการรับประกันเนี่ยคือจริงๆนะหลักการอิสลามเขาบอกแล้วใครจะไปบอกว่าคนไหนดีคนนู้นดีเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นการยืนยันถึงความถูกต้อง 100% ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบชีวิตมันไม่ใช่ไงเวลาอุซักกีอัลลอฮิอะฮะดันนี่เป็นประโยคที่เรามักจะใช้กันเวลาเราจะชื่นชมใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่บอกอัลลอฮ์เนี่ยคนเนี้ยดีจริงๆเราไม่พูดแต่เราพูดในบริบทคือเท่าที่เราสัมผัสมาเนี่ยก็ระดับนี้นะใช้ได้ที่เหลือมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสร้างและสานต่อไปอย่างไรคือถ้าพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบในสังคมเราเนี่ยอย่างพี่น้องบอกมาเนี่ยคือเขาต้องการความช่วยเหลือโดยปกติเนี่ยคนมาขอความช่วยเหลือเราก็ต้องให้อยู่แล้วแหละแต่พอให้แล้วเนี่ยเขาหักหลังเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นลักษณะของผู้ที่กลับกลอกเป็นมุนาฟิกเพราะว่าเราไว้ใจอ่ะก็เราไว้ใจเราก็รับประกันให้เสร็จแล้วมาหักหลังอย่างเงี้ยคือคนที่รับผิดชอบกับการเป็นคนดีอย่างที่บอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความเป็นธรรมแล้วถามว่าเมื่อคนดีจะต้องถูกเล่นงานแบบนี้ถามว่าคนดีจะต้องกลายเป็นคนเลวใช่ไหมมันถึงจะยุติธรรมถ้าคนที่ดีรับประกันเนี่ยอุตส่าห์ให้ไปถึงเป้าหมายแล้วกลับต้องมารับผิดชอบตรงนี้อ่ะเราไม่ต้องเป็นคนดีดีกว่าตามไล่ล่าเข็นฆ่าคนนี้นั่นน่ะคือความนั่นความถูกอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนก่อความเสียหายเพราะนั้นคนที่หักหลังผิดสัญญาเป็นคนที่ควรจะได้รับบทลงโทษทางสังคมทางวินัยและหลายอย่างอ่ะคือสอนให้คนได้รู้จักกลับมาไม่ต้องไปเสียบุคลากรหรอกอันนั้นคือในภาพของสังคมแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นเนี่ยสังคมมุสลิมเราเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีงามให้ใช้นาซีฮัตไปกันในเซ็คการตักเตือนก่อนมีการตักเตือนมีการพูดในลักษณะที่ดีก่อนถ้าคุณไม่ยินดีที่จะทำแบบนี้เนี่ยเราคงต้องระงับความชั่วต้องเหมือนกับไม่ให้มีที่ยืนอย่างที่ว่าเนี่ยอิสลามให้มีโอกาสให้มีการตอบะตัวให้โอกาสให้คุณแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องศาสนาที่มันไม่น่าจะมีถ้าผิดส่วนตัวเนี่ยไม่เกิดความแฉในวงกว้างเนี่ยเราคงแค่เตือนเฉยใช่ไหมเหมือนกับที่ท่านนบีแหละอัลลอฮ์บอกว่ามาอะไรกับอิลลัลบะลาจะไม่มีอื่นใดนอกจากเตือนอย่างเดียวต้องสอนบอกกล่าวอย่างเดียวถ้าความผิดความชั่วของคุณเนี่ยคุณไม่ละหมาดตัวคุณเองเนี่ยเราคงแค่บอกเฉย
นะคุณมีอากาศถ้าคุณไม่จ่ายเราก็คงแค่บอกอย่างเดียวแต่ความเสียหายวันนี้มันเกิดในวงกว้างเนี่ยเราคงต้องเอามือเนี่ยไปหยุดความชั่วนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นนี่คือบริบทของการจัดการไงถ้าลูกของเราเนี่ยเขาไปทำความเสียหายเราคงไม่นั่งเอามือกอดอกแล้วบอกลูกอย่าไปทำนะเราคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะความเสียมันไปถึงคนอื่นเราต้องยับยั้งความชั่วแต่ถ้าบอกลูกให้ละหมาดสอนแล้วให้อ่านกุรอานให้เรียนลูกก็เรียนแล้วมันไปไม่รอดเนี่ยอย่างเงี้ยเราคงบอกอย่างเดียวคงไม่ไปด่าไม่ไปทำร้ายร่างกายนะอันการอันนี้เราก็ต้องบอกว่าพูดสอนให้รู้ละแต่ความชั่วถ้ายังเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยับยั้งเราต้องช่วยกันตราบใดที่ความดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือสร้างฉันใดก็ฉันนั้นความชั่วจะต้องไม่เกิดขึ้นถ้าเราลงมือยับยั้งเหมือนกันครับจะครับพูดถึงว่าเมื่อคนคนหนึ่งทำผิดพลาดไปอาจารย์การให้โอกาสคนเนี่ยควรมีไหมฮะอาจารย์หรือเราต้องแยกดูว่าความผิดรุนแรงความผิดครั้งแรกความผิดไม่รุนแรงหรือว่าการให้โอกาสคนมันก็ต้องอยู่กับแรงหรือไม่แรงผิดครั้งแรกครั้งที่สองหรือเปล่ามันมีขนาดไหนกับการให้โอกาสแล้วก็อาจารย์ทำผิดแบบไม่ได้ตั้งใจกับทำผิดแบบเตรียมการไว้อันไหนมันจะหนักคือจะยังไงก็ช่างเถอะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าหลักการศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ก็เอาผิดอยู่แล้วแหละครับแต่ความผิดนั้นน่ะจะรุนแรงขนาดไหนถ้ามันก็สามารถเปลี่ยนได้คือลองดูสิคนชั่วสร้างความเสียหายมาบนหน้าแผ่นดินเรียกว่า7ย่านน้ำมาหมดแล้วทำหมดแล้วกลับเนื้อกลับตัวมาเนี่ยเขาดีมั้ยกลับเนื้อกลับตัวเลิกทำอ่ะดีมั้ยดีเราจะเอาอะไรอีกหลังจากนั้นต่อให้เขาสร้างความเสียหายมาทั้งหมดแล้วเขาเลิกเขากลับมาเป็นคนดีเขาไม่ใช่กลับมาคนดีเพียงแค่หยุดชั่วอย่างเดียวนะเขากลับมาสร้างสรรค์ความดีงามเนี่ยเราส่งเสริมไหมส่งเสริมเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเขาเปลี่ยนเขากลับมาเป็นคนดีเองแต่ถ้าเขายังยืนทำความชั่วเดี๋ยวเราต้องวิ่งตามเขาแล้วก็หยุดยั้งเขาไม่ให้เขาสร้างความเสียหายให้เหตุผลว่าเขากลับมาเป็นคนดีถ้าเขากลับมาเป็นคนดีเราลงทุนนี่แสดงว่าเราประสบความสำเร็จที่เราเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยให้ความชั่วมันหมดไปเนี่ยเราต้องการให้เขากลับมาทำความดีให้สังคมดีไม่ได้หมายความว่าการจัดการกับความชั่วคือใครทำชั่วเราฆ่าทิ้งใครทำชั่วเราประณามเราฆ่าทิ้งเราคัดออกเราไล่ออกเปล่านะอันนี้ไม่ใช่บริบทของความเป็นผู้ศรัทธามุสลิมเนี่ยจะต้องทำคือตักเตือนบอกกล่าวตักเตือนถ้าเรามีส่วนใดมีอำนาจในสังคมที่จะสามารถขับเคลื่อนด้วยกับมือของเขาไปหยุดยั้งความไอ้คำว่ายับยั้งความชั่วด้วยมือเนี่ยอย่าไปเข้าใจอะไรผิดในหลักการศาสนาว่าจะต้องไปทำร้ายร่างกายต้องไปต่อยต้องไปลงมือต้องไปสร้างความเสียหายเปล่านะการสร้างการยับยั้งความชั่วด้วยมือก็คือลงทุนเลยลงทุนเอาตัวเราเข้าไปแลกครับลงมือทำเองนะถ้าเราทำไม่ได้ด้วยมือเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้คำพูดของเราได้ครับจะครับอาจารย์คนที่ทำผิดเนี่ยอาจารย์ทำผิดแบบไม่ได้ตั้งใจเราพอเข้าใจได้อาจจะด้วยอารมณ์หรือว่าโทสะที่มันเกิดขึ้นนี่บางคนบางสถานการณ์ทำผิดด้วยกับการเตรียมการอันนี้เราควรให้อภัยไหมเตรียมเลยว่าวันนี้นะฉันต้องไปจัดการกับอาจารย์อับดุลวาฮิดเพราะอาจารย์อับดุลวาฮิดทำให้เราเสียชื่อเสียงเตรียมตัวเตรียมแผนการไปเลยคือถ้าเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามนะเขาก็คิดแบบมนุษย์ธรรมดาแต่เรามีรูปแบบอยู่แล้วเพียงแค่เราไปหยิบนำเอาคำสอนแบบเนี้ยมาใช้ตามสถานการณ์ที่มันเคยมีในอดีตมันไม่เพียงพอหรอกกับประวัติศาสตร์นบีคนแรกถึงนบีคนสุดท้ายอัลเลาะห์เอามาเล่าไว้เป็นลำดับขั้นตอนตัวอย่างแบบนี้เนี่ยมันสามารถจัดการบนโลกใบนี้ให้มีระเบียบได้ด้วยกับตัวอย่างในอดีตละปัญหาแบบนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมน่ะเล็กๆนะเรื่องเล็กๆมันมีตัวบทคำสอนอยู่แล้วไปหยิบนำเอามาใช้เลยมาตรการนี้จากอัลกุรอานส่วนนี้จากหะดีษเอามาใช้บทนี้ได้เราเอามาใช้เนี่ยอย่างที่พี่น้องบอกอ่ะมีญาติมีพวกทั้งนั้นเลยใครจะเป็นคนเอาไปใช้ล่ะเราร่วมมือกันสิเราทุกคนรักความจริงเราที่ไปจัดการไปยับยั้งความชั่วคนนั้นไม่ใช่ศัตรูคนผิดไม่ใช่ศัตรูคนผิดหรือคนผิดพี่น้องเราแต่เราทำยังให้พี่น้องเราไม่ผิดอย่าไปคิดว่าเราเป็นศัตรูคนที่คิดเป็นศัตรูคืออคติชัยฏอนมันจะเข้ามาในช่วงที่เรากำลังมีปัญหาพี่น้องทะเลาะกันชัยฏอนบอกเอ้ยมันคนละพวกกันนั่นน่ะชัยฏอนเราเห็นว่าเป็นพี่น้องเราเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องแล้วเป็นเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้มากกว่าการยับยั้งความชั่วเราไม่ประณามเราไม่ใช่ด่าแล้วก็ไปสร้างความเสียหายต้องเข้าใจบริบทของอิสลามนะครับแล้วอิสลามสวยงามมีคำตอบอยู่แล้วเราเอาอิสลามจริงหรือเปล่าถ้าเอาอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันคุยไม่ได้หรอกไม่ว่าสถานการณ์ไหนครับผมยินดีก็รอคอยรอนครับกับอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ครับที่วันนี้ท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรามากมายเลยดีเดียวนะครับถึงเรื่องของการที่จะอบรมเลี้ยงดูเด็กๆลูกๆหลานๆของเราเนี่ยแหละครับว่าเราจะใช้วิธีการยังไงและวิธีการที่อาจารย์บอกคือวิธีการแบบอิสลามที่อิสลามได้สอนไว้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้รับประโยชน์จากการที่เราได้พูดคุยกันในเช้านี้กับสลามยามเช้าด้วยกับเวลาครับเวลาหมดจริงๆนะครับเช้าวันนี้ต้องขอบคุณครับสำหรับโทรศัพท์ทุกสายในเช้านี้นะครับที่โทรศัพท์มาร่วมพูดคุยและแง่คิดให้ข้อคิดกับเรา
ด้วยขอบคุณสำหรับทีมงานไวท์ Channel ทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับเช้าวันนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์จากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصار